สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาชี้เป้าแอปตัวนี้ครับ Story Art นะครับตัวนี้ก็คือการเรียงภาพในกรอบนะครับหรือว่าเฟรมนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับผมใช้ Android นะฝากเพื่อนๆนะครับกดปุ่ม Subscribe นะครับกดปุ่มติดตามนะครับแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งนะฮะเพื่อรับการแจ้งเตือนจากช่องของผมนะครับเปิดมาก็จะมีเทมเพลตรูปภาพนะครับให้เราอะเลือกรูปภาพมาใส่เต็มไปหมดเลยนะครับดูนี่นะครับเต็มไปหมดเลยนะครับเสียงสูงเลยครับเนี่ยดูสิโอ้โหเห็นปะเยอะมากเป็นร้อยแล้วมั้งเนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนนะครับสังเกตสัญลักษณ์ตัวล็อกนะครับถ้าเป็นกุญแจแบบนี้ล็อกนะจ๊ะกดเข้าไปยูใช้ไม่ได้จ้าอยู่ต้องเสียตังค์จ้าช่างมันไม่เอาก็ได้นะครับเราเอาอันที่ไม่มีตัวล็อกนะครับมันจะเป็นฟรีอันลองเดี๋ยวติ๊กให้ดูนะคำสั่งคลาสสิกพอกดเข้าไปมันก็จะมีธีมที่เกี่ยวกับคลาสสิกเต็มไปหมดเลยไหมครับดูดิรูปเจ๊คนนี้คนเดียวเลยเนี่ยสมมติว่าลองเล่นสักอันนะผมชอบอันนี้แล้วกันแม่งจัดหน้ามาให้เราด้วยนะครับปึ๊บทีนี้เราก็ไปเลือกรูปก่อนนะรูปนี้ก็ได้ก่อนที่จะดูเห็นไหมครับมันมีคำสั่งปรับสีด้วยนะปรับสีด้วยนะเยอะแยะดูครับมันปรับได้ด้วยแล้วก็ถูกไปไหมมาแล้วมาในเฟรมแล้วต่อไปอีกอันนึงปรับสีหน่อยโอ้ถูกไปขยับได้นะขยับได้ปรับได้เปลี่ยนฟอนต์ได้ด้วยปึ๊บไม่ถูกใจลบใหม่ง้อเห็นไหมเปลี่ยนสไตล์ได้ด้วยนะฮะง้ออันนี้ผมเจอโดยบังเอิญนะครับไปส่องฝรั่งมันเล่นเมื่อเห็นฝรั่งมันเอามาจากไหนสวยว่ะเลยเอามาแนะนำนะครับนี่ขยายได้ด้วยอ๋อไอ้ตู้ปุ๊บกดหัวใจทำไมไม่รู้อันนี้ให้พรีวิวดูเพิ่มเทคได้ด้วยเผื่อเราจะใส่สุดยอดเซฟได้เลยเซฟสุดอัลบั้มแค่นี้เองเพื่อนเงยมากเดี๋ยวดูอันอื่นบ้างนะครับไฮไลท์รูปเต็มเลยอ่ะอันนี้เป็นไอคอนนะครับแฟบริดเรโทแต่ล็อกนี่ก็เยอะเหมือนกันนะฮอลิเดย์คริสต์มาสโอ้เต็มคริสต์มาสเต็มเลยลองเล่นอีกสักอันไอ้นี่มีหนวดให้เราทำไมวะเนี่ยปรับหน่อยง้อเนี่ยเวลาถึงเทศกาลอยากแต่งรูปไม่อยากอัพรูปเป็นภาพเรียบๆนะครับอยากให้มันมีกรอบมีอะไรที่สวยนะครับก็มาลองเล่นดูครับผมแนะนำเลยอันนี้คร่าวๆนะไว้แบบเดี๋ยวจะมาเจาะอีกทีนะครับเป็นติมๆไปนะครับเพราะมันเยอะมากอันนี้ล็อกแม่งอยากได้สวยๆแม่งชอบล็อกบ้าบออ่ากราฟฟิตี้เฮ้ยเจ๋งอันนี้เจ๋งเราไม่ต้องไปออกแบบใน Photoshop เลยอ่ะง้อก็ประมาณนี้ก่อนนะครับไปลองเล่นดูก็จะรู้ว่าความสวยมีจริงนะครับไปแล้วนะจ๊ะคลิปนี้สวัสดีจ้า